ครับไปพูดถึงความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิงหน่อยนะครับเมื่อพวกเขาเนี่ยเตรียมจะไปชิงแชมป์อาเซียนแล้วโดยจะเดินทางวันพฤหัสบดีนี้นะครับไปแข่งที่อินโดนีเซียก็ล่าสุดเนี่ยประกาศ23นักเตะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในการไปชิงเล่นชิงแชมป์อาเซียนนะครับนักเตะต้องบอกว่าเป็นชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับและที่สำคัญเนี่ยมีนักเตะลูกครึ่งอย่างสุชาวดีนินทรงติดทีมไปด้วยนะครับก็น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพในเกมรุกนะครับขณะที่ผู้เล่นคนอื่นก็ถือว่าประสบการณ์ค่อนข้างเยอะอย่างท่านการชนะสังเงินธนิการแดงดาแล้วก็วราพรบุญสิงห์นะครับครับเป้าหมายก็คือการเข้าชิงนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ให้ได้สำหรับคนหนึ่งนักไทยศักดิ์ทองเวียนก็บอกว่าที่เลือกนักเตะชุดใหญ่ไปเนี่ยเพราะว่าเป็นนโยบายนะครับที่ทางคุณรุ่งพันธ์ต้องการที่จะไปคว้าแชมป์ครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจในรายการต่อๆไปใช่ครับนะครับเพราะเราได้โควต้าชิงแชมป์โลกไปแล้วที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งรายการนี้เราก็พยายามเก็บแรงกิ้งไว้ได้อันดับเพิ่งขึ้นมา2อันดับนะใช่สำหรับทีมฟุตบอลหญิงแล้วก็เชื่อว่าถ้าเอาชุดใหญ่ไปแบบนี้มองว่าโอ้โหยังดีกว่าทีมอื่นๆในอาเซียนอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับในกลุ่ม A นะครับไทยเรากับทีมอร์เซเตมาเลกัมพูชาแล้วก็ออสเตรเลียครับครับติดตามกันได้นะฮะ28มิถุนายนถึง13กรกฎาคมครับ